ก็กับอลิสนะครับตอนนี้ก็สนิทกันครับผมก็ผมจีบอยู่ครับคือทำไมเราชัดเจนอีกแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าถามว่าผมจีบอยู่ไหมผมก็จีบแค่นั้นเองครับเขาเป็นรุ่นพี่เหมือนเดิมใช่ไหมก็อายุมากกว่าครับอ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ผมไม่รู้ครับผมเราได้เห็นข่าวไหมครับเขาบอกว่าสนิทสนมกับพี่เดียวอยู่ได้ยินข่าวมาบ้างครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันไงครับว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลืออะไรแต่ก็ข่าวไหมครับเคยเห็นไหมก็จริงๆผมไม่ได้สนใจมากกว่าครับผมก็เราก็จีบของฝ่ายเราก็พอแล้วอันนี้ใครมาแรงสุดครับที่เราคิดว่าเรามาแรงสุดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมอันนี้อยู่ที่เขาแล้วเราผมไม่รู้แล้วตัวพี่เขาว่ายังไงบ้างครับว่ายังไงบ้างเหรอครับก็ผมไม่แน่ใจตอนนี้ก็ยังสนิทกันอยู่ครับผมเราไม่เข็ดใช่ไหมครับที่จีบกับคนที่อายุมากกว่าไม่เข็ดครับผมจริงๆความรักมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุอยู่แล้วก็บางทีผมอาจจะไปจีบคนอายุน้อยกว่าแล้วผมอาจจะแบบจีบไม่ติดก็ได้มันก็คงไม่ได้เกี่ยวกับอายุครับแต่ออกตัวแรงไหมกลัวแบบจริงๆก็ไม่ได้ออกตัวแรงแต่ว่าคือถ้าถามว่าจีบไหมผมก็จีบเท่านั้นเองครับผมสนิทสนมกันยังไงบ้างครับคือแบบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็แค่แบบไปดูหนังการไปหอศิลป์อะไรพวกเนี้ยครับผมเดินช้อปปิ้งประมาณนั้นครับพอเราแบบว่ามีกระแสข่าวกับพี่อลินเนี่ยหลายๆคนก็จับตามองว่าเออเราดังแน่เพราะว่าผู้หญิงมีข่าวกับดาราสาวจริงๆผมคิดว่าคือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมใส่ใจครับสิ่งที่ผมใส่ใจที่สุดคือเหมือนการที่เราบอกว่าเราจีบใครอ่ะมันเป็นการให้เกียรติเขาครับก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าผมจีบคนนี้อย่างน้อยๆแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาดูเขาจะรู้ว่าโอเคผมจีบคนคนนึงอยู่เขาจะไม่ได้มายุ่งกับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ถือเป็นการแบบบอกให้คนอื่นรู้ครับคนก็มองว่าเราเกาะกระแสเรื่องการแบบว่ามีแฟนแบบว่าจีบสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเออคนอื่นเขาด่าอะไรอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆเป็นเรื่องที่เราจะก็ต้องทำใจครับผมเพราะว่าผมเลือกที่จะตอบว่าจีบก็ต้องยอมรับกระแสทั้งหมดอยู่แล้วครับส่วนตัวเราคิดว่าแบบเราแบบพี่อาริสอะไรเงี้ยดังมันพุ่งไหมอะไรเงี้ยหรือว่าไม่คือเรื่องความดังนี่ผมไม่แน่ใจครับผมเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่แบบดูว่าใครดังกว่าใครอะไรพวกนี้ครับผมเพราะก่อนหน้านี้แบบว่าไม่จีบพี่ตายถ้าเป็นกระแสแล้วก็พอแบบพี่ตาแบบไม่จีบกันเงี้ยก็ดูหายเงียบไปเลยอ๋อหมายถึงกระแสผมเหรอครับอ๋อไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมก็จริงๆเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วว่าพอพี่จ๋าดังมากแล้วเวลาที่ใครก็ตามไปจีบพี่เขาทุกคนคนนั้นน่ะก็จะถูกจับตามองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับยังไงมันก็มองที่ความสัมพันธ์มากกว่าถูกไหมหมายความว่ายังไงนะครับมองที่ความสัมพันธ์ว่าเรามีความสัมพันธ์กับดาราสาวๆแต่ว่าไม่ได้โฟกัสที่ผลงานคือจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้คนมามองผมที่ผลงานเหมือนกันนะแล้วก็ติดตามผลงานของผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักผมจากกระแสหรืออะไรก็ตามผมไม่แน่ใจครับว่าจะต้องให้เป็นยังไงแต่ว่าก็อยากให้เขาติดตามผลงานผมหน่อยแล้วกันนะครับเวลาไม่เข้าวงการมาก็จะโดนกระแสแบบนี้แล้วก็คนอื่นเขาดังมีข่าวเพราะเราสาวๆอย่างเงี้ยเราตัวเรามีน้อยมีแบบเครียดอะไรบ้างไหมไม่เครียดครับผมจริงๆที่บอกว่าเกาะคนอื่นเขาดังเนี่ยจริงๆก็เกิดจากตอนที่ผมบอกผมจีบพี่จ๋านี่แหละซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรับผิดชอบกับผลที่ตามมาอยู่แล้วครับเพราะว่าผมจีบพี่เขาจริงๆผมก็แค่บอกเขาว่าจีบเท่านั้นเองครับสำหรับอลินี่เรามั่นใจขนาดไหนครับว่าเราจะแบบผมไม่ได้มีความมั่นใจว่าผมจะต้องเป็นแฟนเขาหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคือเราก็รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วครับแล้วก็ลองคุยๆกันดูรู้สึกว่าก็น่าจะเข้ากันได้ก็ลองจีบดูเท่านั้นเองครับพี่เขาตรงไหนครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ากับผมได้ครับเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบชอบดูหนังเราก็เป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วก็แบบสามารถคุยเรื่องหนังกับเขาได้หรือว่าจะเป็นเขาเป็นคนที่รับฟังเรื่องต่างๆครับคือผมมีปัญหาอะไรผมชอบปรึกษาเขาประมาณนั้นครับอันนี้จีบใช่ไหมครับยังไม่ได้ใช้คำว่าคบใช่ไหมไม่ได้ใช้คำว่าคบครับจีบอยู่ครับเปอร์เซ็นต์ไปถึงไหนล่ะคะมีความเป็นไปได้ไหมความเป็นไปได้นี้ผมไม่แน่ใจเลยครับผมต้องขึ้นอยู่กับฝั่งนู้นเนาะเขาให้โปรเรากี่เดือนครับในการจีบมีไหมหรือว่าก็เรื่อยๆก็คงไม่ผมไม่แน่ใจครับว่าคงเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็จีบมาสักพักนึงแล้วนะกี่เดือนแล้วครับที่เดินมา